LISTEN TO THE CLOUD เรื่องที่ THE CLOUD อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยพาซินีประมูลวงจาก Art ์เทเลอและนี่คือศิละปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิละปะของเหล่าศิลปินและนักสาร้างสรรค์จากาย,ยุคหลายสมัยสวัสดีค่ะเตยพาซินีจากอาร์เทเลอค่ะสวัสดีค่ะปุเป้จุธารัตน์ค่ะ วันนี้ปูเฟ่เราจะย้ายมาเที่ยวเอเชียกันบ้างอ่าโอเคดีเลยกับงานที่คือเป็นงานเอเชียแหละแต่ส่งอิทธิพลไปจนถึงงานอิมเพรสชันนิสที่ปารีสเลยด้วยซ้ำอืมให้เดานะเดาค่ะญี่ปุ่นใช่ใช่นั่นคืองาน Japanese Woodprint คือเราขอใช้คำนี้นะ้ะเพราะเราจะคุ้นชินเ,เราเองอะจะชินกับคำนี้มากกว่าคือคำว่า Japanese Woodprint ถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะแปลได้ว่าภาพพิมพ์ไายแบบญี่ปุ่น และภาพที่คุณเคยกันที่สุดในภาพพิมายญ,ญี่ปุ่นก็คือภาพคลื่นของโฮคุไซอ่ะ The Great Wave of Kanagawa เฮ้ยเราอะเข้าใจว่าภาพนี้ชื่อภาพว่าโฮคุไซมาตลอดเลยนะจริงๆคือชื่อ,อของศิลปินที่ทำภาพนี้ใช่ไหมใช่ศิลปินเขาชื่อคาซึชิกะโฮคุไซแต่ว่าตัวภาพอ่ะชื่อว่า The Great Wave of Kanagawa ซึ่งภาพนี้จริงๆไม่ใช่ภาพเดียวแต่เป็นภาพในเซตทางเซตชื่อว่า t h i r t y Views of Mount Fuji คือเป็นภาพภูเขาไฟฟูจิจาก36มุมมองแต่ว่าในเซตนี้จริงๆแล้วมี46รูปเพราะมี1ิบรูปที่แอดเพิ่มเข้ามาตอนหลังแต่ว่าอย่างที่เธอคุณเคยดีเพราะเธอคุณเคยจากกันหนแบบจากเสื้อยืดถูกไหมคือแบบไปญี่ปุ่นบุ๊บจะเห็นทุกที่อะเสื้อยืดแก้วน้ําของชํารวยต่างๆมันดังม,มากๆใช่ภาพคลื่นมันดังมากเลยนะ และบางคนอาจจะได้ไปเห็นตามยิเซีมต่างๆในต่างประเทศด้วยเช่นกันเพราะว่าภาพนี้ไม่ได้มีแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ก๊อปปี้ของมันอ่ะก็จะอยู่ที่เดอะเมดก็มีแต่ตอนเราไปเสดายที่มันปิดปรับปรุงเนาะตอนนั้นที่ชิคาโกก็มีหรือว่าที่อังกฤษเองก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้มันถือว่ามันเป็นออริจินอลหมดเลยหรือเปล่า เอรียนนอนนหมดเลยแต่ว่าแต่ละก๊อปปี้ก็จะแตกต่างกันด้วยนะเขาจะมีวิธีดูซึ่งเราจะมาพูดตอนหลังวันนี้แหละว,ว่าเฮ้ย mm hmm. แล้วมิวเซียมต้องการก๊อปปี้ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอ่าโอเคอ่ะงั้นเรามาคุยกันเรื่องคุณฮคุไซนี่เลยดีกว่าคุณโฮคุไซคนนี้แหละแต่รู้ไหมปูเป้ว่าตอนเขาทําภาพนั้นอะเขาอายุแก่แล้วนะเจ็สิบปีแล้วโหเจ็ดสิบแล้วยังทํางานออกมาอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่ และที่พีกว่านั้นคือในขณะเขาทำโปรเจกต์นี้ยเขาเส้นเลือดในสมองแตกและเป็นอัมพาตแล้วยังทำงานต่อีก็ยังทำงานต่อเป็นอัมาพาตและทำงานยังไงอ่ะจริงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำงานยังไงและสิ่งที่พีกจากนั้นคือเฮ้ยเขาทำงานที่ดังขนาดนี้ได้ตอนเขามีชีวิตอยู่เขาไม่รวยนะเอาเอาอีกแล้วศิลปินอาพับแต่เราจะมาเล่าอีกแล้วว่าทาไมถึงยังไม่รวย ทำไมไม่รวยตอนนั้นเออและอีกอันนึงที่ต้องคุยกันซึ่งเราแอบบอกไปแล้วคือจุดเด่นของภาพ The Great Wave of Kanagawa ไม่ใช่คลื่นแต่คือภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ข้างหลังอ๋อไม่เคยสังเกตเลยนะดูแต่คลื่นต้องลองไปดูคือจริงๆภาพนี้พิเศษมากเพราะว่าถ้าเราลองตั้งใจดูอ่ะจะเห็นภูเขาไฟข้างหลังและเห็นเรือด้วยนะและเห็นคนพายเรือด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นแล้วเราจะเล่าอ,อีกว่าอ่ะทัวญี่ปุ่นคราวหน้า เราจะไปเที่ยวตามรอยโคคุไซที่ไหนกันได้บ้างโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่าโอเคมา p a n ปน e wood print เนี่ยมันไม่ใช่ภาพวาดใช่ไหมมันคือยังไงอะมันไม่ใช่ภาพวาดอันนี้ต้องบอกเลยว่าขอลองอธิบายเพราะว่ามันอธิบายยากเหมือนกันเนาะมันคือการแกะพิมพ์ไม้อะให้มันเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการแล้วพิมพ์ทีละชั้นทีละชั้นทีละสีเข้าใจไหม คือแกะสลักไม้ก่อนเป็นภาพภาพนั้นที่เราอยากให้ออกมาเป็นใช่แต่ว่ามันจะมีแบบแต่ละชั้นที่จะไม่เหมือนกันหรือว่าการใช้แต่ละสีในภาพภาพหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีประมาณ3ามสี่อันหรือว่ามากกว่าน,นั้นด้วยซ้ําที่จะทําเป็นภาพภาพหนึ่งได้สมมุติว่าเราอยากวาดภาพที่มีต้นไม้ภูเขาแล้วก็แม่น้ําและคนละสีเราก็ต้องแกะสลักต้นไม้ที่ไม้ชิ้นหนึ่ง ภูเขาที่ไม้ชิ้นหนึ่งแม่น้ำที่ไม้ชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาสีมาลงทับแล้วก็ภาพลงไปในกระดาษอีกทีหนึง่งอะไรประมาณนั้นใช่เป็นชันช้นๆไปเป็นแบบอ่ะต้นไม้ก่อนแล้วภูเขาแล้วแม่น้ําที่หลังอย่างนี้แต่ว่าอันเนี้ยเืออบไปง่ายๆนะจริงๆหลักการ,ร,ร,รมันจะยากกว่านั้นอย่างเช่นว่ามันจะมีเส้นขอบด้วยหรือบางพื้นที่ที่ใช้สีเดียวกันอยู่ในบล็อกเดียวกันได้หรือบางพื้นท,ที่ที่ไม่ได้เยอะอ่ะ อยู่บล็อกเดียวกันได้แล้วมาแบบจัดวางเอาเอะไอย่างเงี้ยมันจะมีเทคนิคของมันซึ่งเดี๋ยวเราไปแปะลิงก์ให้ดูดีกว่าเนาะแต่ว่าตามหลักการโดยคร่าวๆก็จะอย่างที่ปุ๊ปอธิบายแหละคือใช่อืขอเล่าเรื่องประวัติของเจ e ปน w o o d ด r ิ้นหน่อยได้เจแปนิ o วูดบิ้นน่ะมันถือเป็นสื่อมันถือมันถือเป็นเทคนิคที่คนญี่ปุ่นใช้เพื่อผลิตงานออกมาเยอะๆเป็นงานแมสโปรดักชันเจแปนิ o วูด r ิ้นเลยใช้ทังการ ปริ้นรูปภาพและพิมพ์หนังสือไว้อ่านใช้พิมพ์หนังสือได้ด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เขาจะทําเป็นบล็อกแล้วก็เป็นตัวหนังสือคิดอรอหม่เมื่อเหมือนทวิธีเดียวกันเลยคือกระดาษแล้วเอาแบบที่ขัดอะมาขัด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 เพื่อให้แบบหมึกที่อยู่ที่พิมพ์อะขึ้นมาที่กระดาษได้อืมเอออันนี้คือจะเป็นียสบูดปรินซึ่งจะเป็นียสบูดปรินในช่วงยุคน,นั้นอะที่โฮคุไซเขาทําอะจะฮิตรูปแบบรูปแบบหนึง่งชื่อว่ายูคิโยเอะเป็นรูปแบบจะเป็นียสบูดปริ้ ที่เขาจะพูดถึง daily life หรือชีวิตประจำวันคาว่า ukiyo-e มันแปลว่า the pictures of the floating w o r l d เหมือนกับแบบโลกทุกวันนี้ที่มันจะแบบเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภาพ j จ p เ n e s ร wood print ิน the ในยุคนั้นคือยุคเอโดะเนาะประมาณปีแบบ17กว่าๆเออไรอย่างเงี้ยมันเลยจะเป็นภาพแบบที่พูดถึงชีวิตประจำวันพูดถึงธรรมชาติหรือพูดถึง สิ่งที่เป็นมงคลต่างๆที่คนจะเอาไปไว้ในบ้านอหรือละครคาบุกิต่างๆที่คนสนใจอม,มันจะเป็นเรื่องแบบชีวิตมากๆเรื่องแบบเดลี่ไลฟ์มากๆอะไรเงี้ยอย่างที่เรารู้จักกันก็จะเป็นโคคุไซเองเนาะหรืออย่างคนอย่างฮิโรชิเกะต่างๆและสิ่งที่พีก,ก็คือตอนที่โคคุไซย,ยังมีชีวิตอยู่เจะเป็นเนิร์สวูดปรินเนี่ยมันยังไม่ถูกออกไปต่างประเทศเพราะตอนนั้นน่ะญี่ปุ่นปิดประเทศและหลังจากโคคุไซตายไปสามปีอะค่ะ ญี่ปุ่นก็เปิดประเทศตอนนั้นตอนที่ญี่ปุ่นปิดประเทศอะเขาจะค้าขายให้กับสองประเทศเท่านั้นคือกับจีนกับเกาหลีแล้วพอเปิดประเทศเขาก็เลยเปิดแบบค้าขายกับฝรั่งทั่วไปมากขึ้นซึ่งพอฝรั่งเขามาเจอพวกเจนเปนเดอร์ชูบลินที่ขายอยู่ทั่วไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้อเอากลับไปบ้านเขาด้วยอืมก็เหมือนแบบของฝากอะไรเงี้ยนะของฝากติดบ้านประมาณนั้นแล้วเขาก็เเอาไปขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่ง มันกลายเป็นว่าเฮ้ยศิลปินที่ยุโรปโดยเฉพาะที่ปารีสอ่ะสนใจงานเจแเปเนสวูดปรินมากเพราะมันสวยมากเลยอ่ะมันสวยจริงมันเป็นงานที่แบบละเอียดปราณีตมากๆเลยอ่ะมันพลิ้วไหวมันมีชีวิตมากๆเลยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่แบบใหม่มากๆในยุคนั้นสำหรับคนยุโรปคือมันพูดถึงชีวิตประจำวันมันใช้สีที่ไม่จําเป็นต้องเป็นสีแบบสมจริงอ่ะเป็นสีที่เอ่อเอ็กเพรสความรู้สึกออกมาได้แล้วก็มันพูดถึงเดลี่ไลฟ์เพราะฉะนั้น พวกแก่นพวกนี้การใช้สีหรือคอนเทนต์พวกนี้มันเลยกลายเป็นอิมโฟเอนซ์และบันดาลใจให้กับศิลปินมูฟเมนต์หนึ่งที่ต่อมาเป็นมูฟเมนต์สำคัญมากคืออิมเพรสชันนิสต์ด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องนี้เลยคือถ้าเกิดเราไปเที่ยวบ้านโมเน่ที่ฝรั่งเศสอะเราจะเจอภาพ The Great Wave of Kanagawa ที่บ้านโมเน่ด้วยเพราะโมเน่เองก็มีหนึ่งกป,ปีของภาพนี้ mm hmm. และไม่ใช่แค่โมเน่ที่ชอบภาพเจเปอร์สูตปริมาก แวนโกเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่เก็บงานเซเบนเร์สปูปรินเยอะมากๆเหมือนกันแต่ไม่ได้มีภาพนี้นะแต่คือเขาแบบเก็บเยอะมากๆและเราจะเห็นเซอรเบนเร์สปูปรินเป็นอินสปายในงานของแวนโกเยอะมากๆเช่นกันมางั้นเรามาพูดถึงคนที่อินสปายหรืออินฟลูเอนซ์ศิลปินเหล่านี้กันคือโฮคุไซต้องเล่าก่อนว่าโฮคุไซจริงๆไม่ได้ชื่อโฮคุไซนะเขาชื่ออะไรจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีแค่ชื่อเดียวด้วยเขามีสามสิบกว่าชื่อโอ้โหโอ้ย เปลี่ยนกันวุ่นวายเลยนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอจําหนักเรื่อง Mem o, The Memozo di Kei i h i ได้ปะเคยดูปะเราเคยดูแต่ว่าจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าเกิดลองใครดูอ่ะอาจจะพอจําได้ว่ามันจะมีตอนที่นางเอกเขาเข้าไปเป็นเกอิชาแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนชื่อว่าแบบตอนนี้เธอไม่ได้ชื่อเดิมอีกแล้วเธอเป็นคนใหม่เลยให้ชื่อในวงการมันเป็นอย่างนั้นแหละอาติสที่ญี่ปุ่นในสมัยก่อนพอเขาเข้าวงการหรือเขาอยู่ในสำนักไหนอ่ะเขาจะมีชื่อใหม่เป็นชื่อในวงการ เพราะฉะนั้นโคคุไซเองตอนเกิดมาไม่ใชื่อโคคุไซคือเขาก็แบบเป็นเด็กผู้ชายทั่วไปแหละแล้วก็โตมาในครอบครัวช่างฝีมือพ่อเป็นคนทํากระจกคือเธอจะรู้สึกวแบบ่าเอ๊ะทั้งทั้งทำกระจกก็แบบทั่วไปทั่วไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าในสมัยนั้นกระจกไม่ใช่ของของคนทั่วไปที่มีทุกบ้านและตอนนั้นการเป็นช่างทากระจกมันคือทํางานกับชนชั้นสูงเท่านั้นเพราะคนทั่วไปไม่มีกระจกอืมเออ แล้วฮคุไซเองก็เลยได้ตอนอายุสิบสองก็เลยได้ไปทํางานห้องสมุดแบบร้านยืมคืนหนังสือร้านให้ยืมหนังสือให้เช่าหนังสือประมาณนั้นน่ะซึ่งเธอจําได้ไหมฉันบอกว่าเนี่ยพวกแบบเชปเปนเดอร์สบูดปรินมันไม่ใช่แค่กับภาพวาดเท่านั้นไม่ใช่ใช้สาหรับภาพปรินเท่านั้นแต่ใช้กับหนังสือด้วยอืมนั่นแปลว่าเขาเองอะ่ะฮวคุไซเองอะ่ะเขาเอ็กโพสหรือว่าได้เจอกับงานพวกบูดปรินอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเขาทํางานตอนอายุสิบสองแล้ว มันแสดงว่าเจเปเนอส์วูดปรินต์น่ะในตอนแรกมันเป็นของคนชนชั้นสูงเหรอเจเปเนอส์วูดปรินต์จริงๆเป็นของคนชนชั้นกลางและทั่วๆ่วไปมากกว่าเพราะว่ามันเป็นงานแมสอ๋อคือเห็นได้ทั่วไปใช่ใช่มันเป็นงานแมสมันเป็นงานที่ผลิตมาเยอะๆโอเคเออเพราะฉะนั้นมันมันจึงไม่ได้ถือเป็นงานไฟไอาร์ตเท่ากับงานศิลปะ,ะแขนงอื่นอย่างเช่นการวาดภาพผู่กันเพราะว่าแบบนั้นมันมีชิ้นเดียวแต่อันนี้มันผลิตได้เยอะๆใช่ไหม ใช่มันเป็นงานแมสโตรดักชั่นเหมือนงานคอมเมอรเชียลอะเหมือนงานโฆษณาอ,อะไรประมาณอย่างนี้แต่อาจจะไม่แบบคอมเมอรเชียลจ๋าอะไรขนาดนั้นนะเนาะเออซึ่งนี่แหละพอเขาได้มาเจอกับเจมปนเน์สูตบรินตอนนั้นน่ะเขาก็เลยชอบแล้วพออายุสิบสี่เขาก็เลยได้ไปฝึกกับสำนักทำเจมเป็นเนร์สูตบรินโดยเฉพาะอือฮึก็คือฝึกตั้งแต่เด็กๆทำสิ่งเนี้ยซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังทำเรื่องแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวละครคาบุกิอะไรอย่างนี้ทั่วไปตามเจ้าสำนักเขาแบบชอบทำ嘛 no. เนาะการฝึกแบบเนี้ยคือ ฝึกแกะสะลักหรออันเนี้ยเราไม่รู้ชัดเจนว่าโคคุไซฝึกยังไงบ้างแต่ว่าเราลองไปรีเสิร์ชมาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะแล้วสมัยก่อนเขาฝึกกันยังไงนะการที่แบบไปเป็นเข้าสํนา,น,านักอะไรเงี้ยมันจะเริ่มจากงานแบบต่ําที่สุดเลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นงานล้างของต่างๆล้างเครื่องมือแล้วอาจจะค่อยๆขยับขึ้นมาทําการแบบเขาเรียกว่าปีนผ้าอะที่เธอบอกว่ามันจะเอากระดาษแปะแล้วก็แบบปินปีนปีนอะแล้วแบบ ถูถูถูพิมพ์ภาพอะอาจจะขึ้นมาอย่างนั้นก่อนแล้วเราวัดถึงแบบเป็นเป็นหลายๆปีแล้วอะถึงจะได้มาแกะจริงๆแต่ว่าพอเขาทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆปูปอ่อะเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เชลเลนแล้วเขาเลยไปศึกษาเพิ่มเติมคือในตอนนั้นญี่ปุ่นปิดประเทศก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีงานเก่าๆก่อนที่ญี่ปุ่นจะปิดประเทศอยู่ของฝรั่งถูกไหมเขาก็ศึกษาจากพวกนั้นแหละพวกดัชเพนติ้งต่างๆ แล้วเขาก็าแอบไปศึกษากับสำนักคู่แข่งทำให้ถูกไล่ออกจากสำนักเดิมสำนักคู่แข่งที่ทำ Japanese Woodprint เหมือนกันใช่ก็น,นั้นคือมันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างขาลงในชีวิตเขาก็คือเปลี่ยนสำนักไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาออกมาเป็นศิลปินอิสระเดี๋ยวนะคำว่าขาลงคือตอนเน้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นหนออายุป,ประมาณยี่สิบสามสิบประมาณนันยี่สิบไปไปสามสิบอะไรอย่างเงี้ย แต่เราว่าสิ่งที่พิเศษของเขาคือเขาไม่หยู่ทํางานเขาเป็นคนคลั่งระบ้าเกี่ยวกับการทําภาพให้เป็นธรรมชาติมากๆออ่ะืมทํายังไงให้ภาพมันดูพลิ้วไหวทํายังไงให้ดูเหมือนสิ่งในภาพนั้นมีชีวิตนะ่ะยากนะถึงว่าการแกะสลักไม้ให้ดูพลิ้วไหวอ่ะใช่หรือ,อมันยากมันยากมากแต่ถ้าเกิดเธอลองดูงานของเขานอกจากภาพนี้เธอจะเห็นเลยว่าเขาแกะลมเป็นลมจริงๆนะ คือเราอ,อาจจะไม่ได้เห็นเขาวาดรูปลมอะแต่ว่าเราเห็นจากกระดาษที่ปลิวว่ามันเป็นลมจริงๆอะมันเป็นผ้าที่ปลิวจริงๆแล้วมันมันพิเศษมากจริงๆงานของโคคุไซสําหรับเราเนาะแต่ด้วยความพิเศษนี้เองแหละทําให้เขาค่อยๆเพิ่มเติมชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาคือพอไม่มีสานักปุ๊บเขาเริ่มทํางานที่ดองชอบได้มากขึ้นถูกไหมเขาก็เลยทางานธรรมาชาติผู้คนร้านตลาดไม่ต้องคาบุกิออะทำทุกชนชั้นเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ย อืมคือเขาดังถึงขั้นว่ามันมีเรื่องเล่าด้วยว่าโชกุนมีวันหนึ่งโชกุนเคยเชิญให้เขาไปวาดรูปแข่งกับศิลปินที่แบบไฮโซกว่าอะไรอย่างเงี้ยวาดรูปหรือทำเจนเนเวูดปรินต์วาดรูปเออฉันลืมเล่าไปนิดนึงว่าจริงๆโคคุไซไม่ได้ทาแค่เจนเนเวูดปรินต์คือมันเหมือนแบบเป็นงานที่เขาทําเป็นหลักแต่จริงๆเขาวาดรูปด้วยมีอีกผลงานหนึ่งที่เขาทําหลังจากตอนนี้เนาะชื่อว่าโคคุไซมังอ่ะเออซึ่งเป็นงานที่เขาจะ วาดรูปแบบคนลักษณะต่างๆหรือว่าสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กๆหรือว่าลูกศิษย์อย่างเงี้ยเอาไปฝึกวาดได้และในสมัยนั้นน่ะการวาดสเก็ตติ้งอย่างเงี้ยน่ะเขาเรียกว่ามังงะและตัวมังงะนี้แหละที่ต่อมาพัฒนาไปเป็นมังงะการ์ตูนอย่างที่เราุกคนอ่านกันต่อกันมาเรื่องเดิมคือใช่คือโชกุนให้มาวาดแข่งซึ่งเขาเองก็วาดภาพได้เช่นกันแล้วเขาก็วาดสีฟ้าในกระดาษเสร็จแล้วเขาก็เอาไก่อ่ะ เอาขาไก่จุ้มกับหมึกสีแดงแล้วให้ไก่วิ่งแล้วเขาก็วิ่งไล่ไก่ให้ไก่วิ่งบนกระดาษที่มีน้ําอะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยคือภาพแม่น้ากับใบเมเปิ้ลสีแดงซึ่งสุดท้ายผลเป็นไงรู้ไหมชาชาคือมันพิเศษอยู่แล้วเพราะมันเป็นงานที่พูดถึงธรรมชาติและวาดด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติอ่ะคือไม่ใช่วาดด้วยซ้ำคือเรียกว่าทำเลยว่าทําด้วยวิธีเป็นธรรมชาติอ่ะเออนี้ให้ไก่วาดนี่ไก่ต้องได้เครดิตไหม <laughs> เออนั่นกะดีต้องแบบโฮคุไซแอนไก่อย่างงี้ว <laughs> ออ <laughs> และคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ดีมากคือก็เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีเงินเริ่มมีงานเริ่มมีทุกอย่างดีขึ้นช่วงนั้นคือแบบประมาณสามสิบสี่สิบแล้วเนาะตอนนี้เนาะ <laughs> <ม>และช่วงนั้นเองนี่เขา,าอยู่แบบเท่านี้แหละที่เขาเริ่มมาใช้ชื่อโฮคุไซอืมเขาตั้งชื่อตัว <oughs> เองว่าเขาตั้งชื่อเองใช่ไหมใช่เขาือตัวเองเขาตั้งชื่อตัวเองว่าคาสึชิมะโฮคุไซ <c oughs> คาซูชิมาเป็นชื่อย่าที่เขาอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วคาว่าโคคุไซหมายถึงนอตสต u d ิโอคุณไหมคุณอะไรคุณกับคำว่าแบบ n o r สตูดิโอหรือส اؤ สตูดิโอไหมไม่ถ้าเกิดว่าเราลองไปศึกษาแวนโกดีๆเราจะพบว่าแวนโกเขาเคยจะพยายามตั้ง The Studio of the South เป็นสตูดิโอสำหรับศิลปินหัวสมัยใหม่ซึ่งพอเราดูชื่ออ่ะมันจะมีความใกล้เคียงกับโคคุไซมากว่าแบบเฮ้ย สตูดิโอ of the south แล้วโคคุไซเองแบบว่านอสสตูดิโออะ oh. เราเลยคิดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่แวนโกจะอิมโฟเอนซ์ชื่อเนี้ยมาจากโคคุไซเพราะว่าแวนโกเองก็เป็นคนที่ชอบ uh. ชเชฟเบอร์เดอร์สปูดปริน the มากเช่นกันที่บ u โคคุไซอะไรอย่างงี้จริงถึงตอนเนี้ยโคคุไซเขาทําภาพ the great wave หรือยังนี่แหละช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เขาเริ่มทำ the great wave คือช่วงที่เขาใช้ชื่อนี้แหละ อย่างที่บอกไปมันคือ Thirty Six Views of Mount Fuji เนาะมันก็เลยต้องแบบแกะเยอะเหมือนกันแบบนี้มันเป็นงานส่วนตัวหรือว่างานรับจ้างมันเป็นงานฝีมือที่ผลิตเอาไว้ขายพูดงี้ดีกว่าเหมือนแล้วเป็นครีเอทีฟสร้างงานมาขายแมสกะก็น่าจะใช่นะเออก็เหมือนอาร์ติสที่ผลิตงานที่คิดขึ้นมาเองแล้วก็ขายงานอ่ะเนอะใช่ใช่เราว่าก็เป็นงานส่วนตัวเนาอถ้าจะเทียบเนา ซึ่งแต่ด้วยเหตุผลนี้แหละว่ามันขายแมสเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เองของภาพจะมีความแมสในนั้นแต่ชื่อเขามันติดอยู่แล้วอะแบบเขาผลิตงานออกมามันก็ขายออกแน่ๆใช่ไหมอืมประมาณนั้นใช่แต่ด้วยคอนเทนต์ด้วยนะคือเหมือนแับว่าถ้าเกิดอยู่ผลิตงานที่แบบวาดอะไรก็ไม่รู้อาจจะขายได้น้อยกว่าภาพที่คนอยากได้อยู่แล้วเก็ตไหมซึ่งก็คือภาพวิวภาพธรรมชาติอะไรใช่และพวเขาไฟฟูจิเป็นภาพที่คนอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าพวเขาไปฟูจิ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมงคลมันหมายถึงอายุมั่นขวัญยืนความอิมมอร์ทอลิตี้คนเลยจะซื้อเยอะและคือโฮคุไซไม่ได้ทำแค่ผูกกาไฟฟูจิเขายังทำพวกภาพเกจิอาจารย์ดังด้วยและก็แม้สมกติว่าเป็นมงคลคนก็ชอบซื้ออะไรอย่างเงี้ยและอย่างที่พูดเรื่องผูกกาไฟฟูจิว่ามันเป็นภาพที่คนอยากได้เยอะเราดูได้จากว่าไม่ใช่แค่โฮคุไซเองที่ทำแต่ทิโรชิเกะเองก็ทำเช่นกันพวกซีรีส์ของมาฟูจิ แล้วถ้ามันก็เป็นซีรีส์อย่างที่พูดไปเลยว่าเฮ้ยมันเป็นงานขายแมสเพราะฉะนั้นยิ่งทําเป็นซีรีส์อะ่ะคนจะเก็บเป็นซีรีส์มันเลยทําให้ขายได้เยอะขึ้นมันเป็นแบบเหมือนกดสโลบายเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตด,ดูมันจะมีการขายเป็นซีรีส์เยอะเหมือนกันในยุคนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบเซ็เตอร์สปูตเปนต่างๆนอกจากนั้นอีกเหตุผลหนึง่งคือคนที่เลือกหลายแบบอืมก็อย่างนั้นแหละแต่ทีเนี้ยมันก็แต่ละภาพอ่ะ ในซีรีส์อ่ะก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปแปะเอาไว้ใน Art ์เทเลอร์ดีวกว่าน้องอยากเห็นไหมอยากเห็นทั้งหมด4ี่ภาพในนี้ใช่เดี๋ยวจะไปแปะซึ่งแต่ละภาพจริงๆแล้วสวยหมดเลยอยากเห็นว่าจะวาดสาม0ิบสรูปยังไงกับ subject เดียวให้ไม่เหมือนกันอ่ะน,น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วโคคุไซไม่ได้ทำแค่ The Six w e l l s of m o u พแต่ว่าหลังจากที่เขาทำอันนี้ไปแล้วอ่ะ เขาทำอีกงานหนึ่งชื่อว่า100 views of Mount Fuji โอ้โหหนึ่งร้อยอะเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปแปะเอาไว้อาร์เทเลอร์เนาะอาจจะแปะแค่แบบ46แล้วก็จะแบบให้ลิงก์ไปดูต่อเลยอะไรอย่างงี้ว่ากันเออแต่ตอนเขาเริ่มทำอันนี้คือตอนนั้นเขาอายุเจ็ดสิบแล้วนะตอนเขาทำเนี่ย100 views of Mount Fuji โอ้แต่อย่างที่เล่าไปเลยคืออมมันต้องแกะพิมพมาแต่ละพิมอะไรอย่างงี้เนาะใช้เวลาเนาะคือมันจะเริ่มจากว่าต้องสเกตก่อนว่าอยากได้ภาพแบบไหน แล้วเอามาลอกลายใส่แบบพิมพ์มายแล้วก็แกะ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 เออและในช่วงนี้แหละที่เกิดเรื่องคือตอนเขาอายุมา72อ่ะเส้นเลือดในสมองแตกเขาเป็น stroke <ห>และทําให้เขาเป็นอัมาพาตถ้าอย่างี้เป็นคนอื่นนี่อาจจะลมเลิกไปแล้วนะจริงคือเธอเธออายุ70นะแบบมันเป็นเวลาของการรีทายแล้วอะแต่70นั่งทําแกะสลกักทาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังทําได้อยู่เนอะ แข็งแรงนะพูดถึงเนาะสายตาอะไรก็ยังดีอยู่หรือว่าเขามีคนช่วยเขามีคนช่วยด้วยคือพอเขาเริ่มอายุมากขึ้นเขามีลูกสาวคนสุดท้องมาช่วยผู้ช่วยหลักอะ่ะคือลูกสาวแต่เขาจะมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วอ,อเออเออมันจะแบบมีลูกศิษย์แล้วก็มีคนช่วยปรินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนแกะหลักอะ่ะก็ยังเป็นเขาอยู่ดีแต่โค้ชไซด์เขาเป็นคนที่มีคติในการทํางานที่แข็งแรงมากเลยนะว่าคือเขาอยากจะทํางานไปจนเขาตายจนเขาแก่ คือสิ่งที่พีคมากคือเขาอยากอายุเยอะๆไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากแบบอยู่กับลูกกับหลานอยากทํางานเป็นนคอยากทำงานให้ด,ดีขึ้นขอดนวยอ่าโค้ดของเขาคือเขาเคยเขียนเอาไว้ซึ่งตอนนี้ยังเหลืออยู่เขาเคยพูดว่าตอนชั้นอายุหกขวบชั้นเริ่มสเก็ตจากชีวิตและกลายเป็นศินลปินในที่สุดตอนอายุห้าสิบชั้นเริ่มสร้างงานที่นํามาซึ่งชื่อเสียงแต่สําหรับชั้น ไม่มีอะไรที่ทําก่อนอายุ70ที่ควรค่าความสนใจเลยอายุ70คือตอนนี้เขาเริ่มทำ Thirty Views of Mount Fuji เนาะอายุห0คือตอนนี้เขาเริ่มมีชื่อเสียงเนาะและ้วเขาพูดต่อว่าตอนอายุ73ฉันเริ่มเข้าใจถึงเสียงนกและสัตว์ต่างๆหมูแมลงปลาและต้นไม้ที่กําลังเจริญเติบโตถ้าฉันยังทําต่อไปฉันมั่นใจว่าฉันจะเข้าใจธรรมชาติตอนอายุแปเฮ้ยคือตอนนี้แบบ ยังไม่เข้าใจอีกหรอเพราะว่าขนาดงานของเขามันยังแข็งแรงขนาดนั้นน่ะฉันรู้สึกว่าจริง,รงๆเข้าใจแล้วนะคะแต่แบบเขาบอกไม่มันจะดีได้กว่านี้ตอนอายุ86ยังไม่จบเขายังพูดว่าเพราะฉะนั้นตอนอายุ90ฉันจะสร้างงานที่แทรกตัวไปนในธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและเขาพูดต่อว่าตอนอายุ100ฉันจะเข้าใจมันอย่างที่สุดคือเขาอยากทํางานที่มันเป็นธรรมชาติขนาดนั้นน่ะ แต่หนึ่งร้อยก็ยังไม่จบเขายังพูดต่อว่าตอนหนึ่งร้อยสามสิบหนึ่งร้อยสี่สิบหรือมากกว่านั้นทุกจุดและเส้นที่ฉันวาดจะมีชีวิตและเขาพูดว่าขอให้สวรรค์โปรดบันดาลให้ชีวิตฉันยืนยาวพอที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่พูดไปไม่ใช่ค้อหมดเทปเป็นคนที่อินธรรมชาติและอยากเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจริงๆใช่แล้วเราจะเห็นสิ่งนั้นจากงานเขาได้ดีมากๆงานเขาแกะธรรมชาติได้พลิ้วไหวจริงๆอะ ได้เป็นธรรมชาติจริงๆอะแล้วมันพิเศษมากเขาอยู่กับสิ่งนี้ทั้งชีวิตเลยนะตั้งแต่หกขวบใช่แล้วเขาอยากทำต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พิเศษมากของเขาอะสำหรับเรานะแต่ดังตอนอายุห้าสิบนี่อายุน้อยร้อยล้านในปัจจุบันไม่ได้นะก็ต้องค่อยๆทำกันไปเนาะแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าอายุน้อยร้อยล้านนะคือพัฒนาต่อไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งทันทีอ่ะอืม แล้วว่าอันนี้เป็นเป็นข้อที่เราชื่นชมมากๆในตัวโคคุไซนะคือการทำงานต่อไปเรื่อยๆเนะใช่ใช่ใช่และนั่นแหละตอนอายุประมาณเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เขาเลยทำเสร็จไอตัว t h i i x wheels of m o u n fuji โดยมีลูกสาวมาช่วยและลูกสาวคนนั้นแหละเป็นคนที่สืบทอดวิชาต่อไปอนะเนาะแต่สิ่งที่พีคือตอนนั้นน่ะเขาต้องฝึกร่างกายใหม่หมดเลยนะเพราะเขาเอัมาพาตเขาต้องฝึกมือใหม่หมดต้องฝึกแบบ การใช้ตัวแบบเจาะไม้ใหม่หมดเลยอ่ะอเพราะว่ามันเหมือนกับแบบมือเขาไม่มีแรงเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะอืมมันเลยยากขึ้นมากๆแต่สิ่งที่พี่คือเออมันสำเร็จได้จริงๆอ่ะและแม้แต่หลังจากนั้นแล้วที่เขาไปอัมาาพาตไปแล้วอ่ะมันยังเกิดปริ้นใหม่ได้อีกตั้งสิบภาพและเปิดโปรเจกต์ใหม่ได้อีกอ่ะเออชื่นชมมากเลยนอะคือโอ้โหร่างกายจะไม่ไหวแล้วก็ยังทำต่ออีกอะใช่ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมาถึงพาร์ทหนึ่งแล้วที่เราจะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเวลามิวเซียมเขามาซื้อภาพภาพเนี่ยอ่ะสมมติภาพนี้เลย t ด e g r e a t w a ิร of ออฟ n a ก็ว่าเขาจะเลือกแบบไหนมันมีทั้งหมดอะที่เชื่อกันว่ามีในโลกคือประมาณ5้ 8, าพันถึงแปดพันภาพโอ้โหเยอะมากแต่ว่าใช่ใช่ใช,ใช่เพราะมันปีนเยอะอย่างที่บอกเป็นงานแมสโคลักชันมันพิมพ์เยอะๆคิดออกใช่ไหมแต่มิวเซียมสมมติมมตออะปูเป้มิวเซียมจะซื้อภาพพคคุซจะซื้อก๊อปปี้ไหนคะ สุ่มมั่วเลยละกันเอาเลขที่ชอบ999อะไรอย่างเงี้ย999เออ999ก็ยังพอได้เนาะมิวเซียมจะพยายามซื้อก๊อปปี้ที่เลขน้อยที่สุดที่แบบทำเออร์ลีที่สุดอะอ๋อทำก่อนเพราะว่ามันถือว่าแบบออริจินัลที่สุดอะไรอย่างงี้ป่ะจริงๆอีกเหตุผลหนึ่งคือ Um, ความออริจินอลอะทั้ง5 0 0 0ัหนึ่0 0ดันนันออริจินอลหมดแหละเพราะมันทำโดยสตูดิโอนี้ oh. แต่สิ่งที่พิเศษเพราะว่าถ้าเกิดเป็น c o อ y ีแรกๆอะพิม์ไม้มันยังสมบูรณ์เพราะมันปรีนแล้วอะ mm hmm. ยังเป็นภาพที่สมบูรณ์รายละเอียดแต่ถ้าเธอลองไปดูภาพ The Great Wave of Kanagawa เธอจะเห็นว่ามันจะมีแบบเกล็ดละอองขึ้นจะมีแบบรายละเอียดหมวกของ คนพายเรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเล็กน้อยมากๆอะ่ะและพวกนี้แหละที่เวลาผ่านไปอะ่ละรายละเอียดอยู่บนปลอกไม้มันจะก็อยสึกหรอแล้วพอมันสึกหรอปบทําให้ก๊อปปี้หลังๆอะ่ะจะไม่มีรายละเอียดพวกนี้อ๋อ oh. เพราะฉะนั้นปูเป้มิวเซียมจะต้องสื่อก๊อปปี้แรกๆนะคะแบบก๊อปปี้เก้าได้ยิ่งดีนะคะก๊อปปี้หนึ่งได้นี่คือแบบโอโหเลยนะคะแล้วมันก็จะแพงแพงมากคือในสมนนยัยนั้นขายกันไม่ได้แพงเนาะขายกันร้านตลาดทั่วไปเนาะเดี๋ยวนี้ขายกันก็แบบ หลายล้านเดอร์ประมาณนั้นแล้วแต่เราสามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมว่าภาพไหนเนี่ยเป็นก๊อปปี้แรกๆแล้วภาพไหนเป็นก๊อปปี้หลังๆเขาจะดูจรายละเอียดด้วยใช่เป็นหลักดูจากรายละเอียดเป็นหลักเลยแหละว่าอันไหนคือก๊อปปี้แรกๆไหนก๊อปปี้หลังๆโอเคอืมแต่ว่าสิ่งน่าเสียดายมากคือหลังจากที่โฮคุซเขาเนี่ยเป็นอมพาตและทางานนี้ไปและทํางาน one r e views of m า l พูดจิไปแล้วอะสตูดิโอของเขาไฟไหม อา้าทำให้บล็อกไม้ต่างๆหายไปเยอะมากโอ้ยเสียดายอ่ะเสียดายมากจริงแต่คือคือต้องเล่ากับเอาครูไซเป็นคนที่ย้ายบ้านบ่อยมากเป็นคนรกใช่ความสะอาดแล้วคือแบบพานบ้านรกทีึนง,นงนึ็งอะไรเงี้ยก็จะย้ายบ้านเลย <c oughs> ทั้งชีวิตย้ายไปเก้าสิบสามครั้ง <c oughs> คิดดูดิ <c oughs> เออและด้วยความที่มันเป็นสตูดิโอของงานแบบวู p r i n t ด้วยไงเธอคิดดูดิว่าบ้านญี่ปุ่นมันก็เป็นไม้กับกระดาษอยู่แล้วถูกปะ ืแล้คิดถุงบูดปรีนงานบูดปรีนมันก็คือไม้ก,กระดาษอะเพราะฉะนั้นแค่แบบตะเกียงนิดเดียวนี่คือแบบฟูเลยอะโอ๊ยเศร้าอะ่ะใช่แล้วนะเสียดายมากที่งานหายไปเยอะมากตอนนั้นแต่สิ่งที่พี่คือเขายังอยู่ทำงานไงแล้วเขาก็ยังทํางานต่อมาเรื่อยๆจนถึงนั่นแหละอีกสิบปีต่อมาเขาก็เสียชีวิตและคําพูดสุดท้ายของเขาเคยรู้ปะเขาพูดว่าถ้าสวรรค์ให้ฉันอยู่ต่ออีกสักสิบปีไม่สิแค่ห้าปีก็พอ ฉันคงได้กลายเป็นศิลปินที่แท้จริงโอ้เป็นศิลปินแล้วค่ะจริงแบบโอ้ยแต่อยากรู้นะอยากรู้เหมือนกันว่าในตอนเนี้ยเรายังรู้สึกว่างานของโคคุไซเขาพีขนาดเนี้ยถ้าเกิดสวรรค์ให้รางวัลเขาจริงๆริะแล้วแบบอยู่ต่อไปอีกสิบปีจ้าหรือร้อยสี่สิบไปเลยจ้างานเขาจะพีได้ขนาดไหนอ่ะเขาคงทํางานเยอะออกมาก่อนเนี้สุดท้ายเขาก็อายุไม่ถึงร้อยปีแบบที่เขาพูดว่าเขาอยากจะ เข้าถึงธรรมชาติใช่ไหมแปดสิบเจ็ดตอนเสียก็ยังอยู่ยืนนะอัอยู่ยืนเย,ยอะมากแล้วแล้วก็ผลิตงานออกมาเยอะมากๆเหมือนกันใช่ใช่นั่นแหละเราเลยรู้สึกว่าพีจริงแล้วถึงแม้เขาจะไม่รวยเพราะว่าเป็นงานแมสไม่ได้ขายกับคนรวยๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่างานของเขาไม่มีคุณค่ามากๆและแล้วมันแบบมันพูดทางจิตใจมากๆก,ก,กับแบบธรรมชาติต่างๆอะไรอย่างเงี้ย อืมฟังแล้วอยากดูจังเลยอ่ะนี้ถ้าสมมติว่าเราไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะมีที่ไหนที่เราสามารถดู a จเปเน e w o วูด r รินได้ไหมจริงๆถ้าไป j a เจ n ปเน w o o d p r i รินอะมีเยอะเหมือนกันถ้าแบบอย่างที่แวบอุเวโนะที่อหลางนี้ก็จะมีเนาะตามมิวเซียมต่างๆของญี่ปุ่นแต่โฮคุไซเองก็มีมิวเซียมนะอ๋อเป็นมิวเซียมของเขาเองโดยเฉพาะเลยเหรอใช่ชื่อว่าซูมิดะโฮคุไซมิวเซียมอยู่ที่ซูมิดะที่โตเกียว เป็นมิวเซียมแบบใหม่แล้วก็สวยก็คือมีสี่ชั้นออกแบบแบบดีมากแบบโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าข้างในคือเก็บงานโฮคุไซเยอะมากคือเขาตั้งที่ย่านนี้เพราะว่าเป็นย่านที่โฮคุไซอยู่ตอนเด็กๆเออแต่ไม่ใช่แค่ซูมิดะที่นี่ก็คือที่โตเกียวถูงไปโตเกียวเนาะนั่งออกจากโตเกียวอีกแป๊บหนึ่งที่นากาโนก็มีเหมือนกันคือโฮคุไซมิวเซียมเหตุที่มีที่นากาโนเพราะว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่โฮคุไซใช้ชีวิตบ้านปลายที่นั่น เและนอกจากนั้นแล้วอะที่นาโาโนะยังมีศาลเจ้าที่ฮอกุไซวัดเพดานไว้ด้วยซึ่งอยู่ที่นั่นแหละทึ่อยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวเราจะเอาชื่อไปแปะเอาไว้ในอาร์เทเลอร์เนาะว่าที่ไหนอะไรอย่างนี้และที่พลาดไม่ได้เมื่อก่อนนั้นคือคานากะวะภาพจริงใช่ไหมคือที่ที่จริงที่เขาวาดจากแบบ The Great Wave of Kanagawa นี่แหละเราต้องไปกันคานากาวะก็จะเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลแล้วก็เห็นภูเขาไฟฟูจิโอ้ยน่าไปมากเลยอะ อยากรู้มากเลยอ,อยู่ไม่ไกลจากโตเกียวเราต้องไปกันแหละจริงๆเนอะแต่ว่าอย่างนั้นแหละคือเราจะรู้แค่นี้ซึ่งถ้าเกิดใครเคยไปตามรอยมาฝากมาแปะเพราะอยากจะไปตามด้วยอืของจริงนี่มันคงสวยมากเลยเนอะจริงเราไม่เคยเห็น The Great Wave of Kanagawa แต่เราเคยเห็นงานอื่นของโคคุไซที่เดอะเมดที่นิวยอร์กสวยจริงสวยมากแล้วเขาจะแบบแกะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีมากๆเลยอะเราจะเห็นแบบ หน้าของคนในนั้นเลยด้วยซ้ำหรือว่ารายละเอียดชุดกิโมโนโหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเล็กมากๆนะแต่เขาแกะรายละเอียดดีมากๆเลยอ่ะเธอเคยเห็นไหมพวกเจเปนเนสซูดพิมคิดว่าน่าจะเคยเห็นแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่ากระบวนการของมันน่ะทำมาจาก a p a ป e s น Wood p ิ i n t คือไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่า a p a ป e s น Wood p ิ i n t อ๋อแต่ต่อไปนี้ก็ เออพอเข้าใจมากขึ้นแล้วก็น่าจะดูงานอย่างละเอียดแล้วก็แล้วก็ซาบซึ้งกับมันมากขึ้นมันดูทํายากมากจริงจริงเลยจริ่จริงเดี๋ยวจะไปแปะลิงก์ไว้ดีกว่าน้องว่าเขาทํายังไงแบบวิธีการทําเผื่อจะได้ไปดูว่าเอ๊ะเขาทํากันยังไงนะจะเป็น The Swoop Print เนาะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเรารู้สึกว่าชีวิตเขาเมื่อการต่อสู้อะและยิ่งสุดท้ายแล้วมันคือการต่อสู้กับสุขภาพตัวเองด้วยซ้ํากับการทํางานที่เขาไม่ยอมกิฟอฟอะไรเลยถึงแม้ว่าจะต้องแบบไม่มีตังบางครั้ง ถูกขับไล่บางครั้งมีไฟไหม้สุขภาพเองด้วยซ้ำที่มันหนักหนานมากๆเอออามาพาตนี่สุดมากนะจริงแต่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตที่จะทําให้เขาเลิกทางานได้อืมเธอรู้ป้าว่าสุดท้ายสุดท้ายชีวิตของเขานะเขาเขามีฉาย,ายาให้ตัวเองว่าชายแก่ที่บ้าศิลปะ the old man who mad about art จริงๆมีสื้อผาญี่ปุ่นโดยเดยไปแปะเอาไว้และหลุมศพของเขาเขียนคำนี้เลยว่าเป็นชายแก่ผู้บ้าศิลปะมีจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นศิลปินจริงๆ และเขายังคงคลั่งการทำงานศิลปะให้ดีขึ้นไปแม้แต่เขาจะตายไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยเชื่อว่านี่แหละชีวิตที่เราจะไม่เคยกิฟอัพกับการทำงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะและเราเองนะเราก็อยากที่จะมีแรงและมีใจที่ทำงานอย่างโคคุซายต่อไปแต่ไม่เอาเอามาพาดนะไม่เอาเอามาพาสแต่ก็อยากจะแบบเจ็ดสิบแล้วยังแบบแต่ว่าททางานเรื่อยๆนะ โอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็นะคะพบกันใหม่ตอนหน้าเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันแล้วสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ